ังโยชน์สิบเอาตรงนี้ดีกว่ามากพวกเราเนี่ยวนเกิดวนตายกันอยู่ในเนี้ยในระบบนี้ทั้งหมดระบบนี้จะถูกเรียกว่าสังคตาธาตุซึ่งเป็นธาตุที่มันมีการเกิดปรากฏหรือว่าอุปาโทปัญญายติอุบัติคือเกิดแล้วก็เสื่อมวโยเสื่อมตั้งอยู่ภาวะอย่างอื่นปรากฏติตสารยัตตังปัญญายติในระบบนี้ก็จะมีภพ3กามภพรูปภพอรูปภพรูปภพอรูปภพเนี่ยต้องทำสมาธิได้พวกนี้ต้องทำสมาธิรูปสัญญาชั้น1 2 3 4พวกนี้ต้องได้สมาธิอรูปสัญญาอากาสาวิญญาอากินถ้าไม่ได้จบไป2อันนี้หมดสิทธิ์ไปเกิดก็เหลือภพที่3กามภพพวกกามภพกามภพก็จะมีตั้งแต่นรกกําเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดากามภพพวกนี้เป็นกลุ่มถ้าพวกนี้เป็นกลุ่มเทวดารูปภพกลุ่มเทวดาอรูปภพอันนี้จะเป็นกลุ่มเทวดากามภพจะมี6ชั้นตั้งแต่จาตุมหาราชิกะนวดึงยามาดุสิตนิมานรดีปรนิมิตวสวัตติส่วนพวกนี้เป็นเทวดาชั้นเลวเนี่ยพวกนี้ก็เป็นเทวดากามภพเหมือนกันพวกเราวนเวียนเกิดตายกันใน3คตินี่แหละ1 2 3อะไรที่ทำให้มันเป็นเครื่องร้อยลัดให้เราหลุดออกจากวงจรนี้ไม่ได้เนี่ยพงเรียกว่าสังโยชน์สังโยชน์เขียนได้หลายแบบหรือว่าสัญโยชน์ก็ได้ชอในสังโยชน์เนี่ยจะมี10ก็จะแบ่งเป็น5ต่ำ5สูงนะ2ก้อนนะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5อันแรกก็จะเป็นสักกายทิฏฐิสักกายะทิฏฐินะสักกายะแปลว่าสักกายะหรือสักกายันตะแปลว่าความยึดถือในความเป็นตัวตนเรากำลังยึดถือว่ารูปเป็นเราเป็นรูปมีในตนตนมีในรูปนี่คือข้อที่หนึ่งแต่ยึดถือ5อันเลยนะเวลาสุขมาทุกมาก็ยึดถือว่าสุขเป็นตนตนเป็นสุขทุกเป็นตนตนเป็นทุกมีในตนตนมีในทุกเนี่ยนะรวมก็คือสำคัญผิดว่าเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนาเวทนามีในตนตนมีในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหมือนกันคิดว่าวิญญาณเป็นตนตนเป็นวิญญาณวิญญาณมีในตนตนมีในวิญญาณความยึดถือในความเป็นตัวตนใน5ธรรมชาติเหล่านี้ซึ่งมันไม่ใช่เราเนี่ยพงเรียกว่าสักกายะทิฏฐิแปลว่าความเห็นความเห็นในการยึดถือว่าเป็นตัวตนนี่คือเครื่องร้อยลัดข้อที่1สังโยชน์ข้อแรกวิธีแก้เห็นไม่เที่ยงเห็นเกิดเห็นดับแก้ได้วิธีอื่นแก้ไม่ได้แก้ได้อันเดียวเกิดดับคืออริยสัจ4เป็นปัญญาที่เรียกว่าเป็นนิพเพธิกปัญญาปัญญาเครื่องเจาะแทงข้อ1สำคัญที่สุดซึ่งทำให้คำสอนที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของพุทธเจ้ามีมากที่สุดในชีวิตเพราะต้องการสอนให้ทำลายข้อ1ให้ได้พอทำลายข้อ1ได้ปุ๊บก้าวข้ามพ้นปุถุชนภูมิจบแล้วยังไงก็ตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าแน่นอนรายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้เอาข้อที่2ก่อนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉากิจฉาความสงสัยลังเลศีลัพพตปรามาสศีลัพพตปรามาสความรูปคลำในศีลพจน์ศีลัพเนี่ยศีละก็คือศีลปรามาสคือการรูปคลำลังเลสงสัยไม่มั่นคงความลังเลสงสัยในศีลหรือพรตนะศีลพัตตะพัตตะหรือพรตเนี่ยศีลพรตก็คือข้อประพฤติกายกับวาจาตัวนี้แปลยากมากเลยนะมันต้องแปลจากพระสูตรต่างๆแล้วก็เก็บข้อมูลเรารู้ว่าอ๋อเกี่ยวกับเรื่องของข้อประพฤติกายกับวาจาซึ่งศีลเนี่ยพระองค์ชี้มาที่2อันกายกับวาจาอันเป็นไปตามแบบสมณพราหมณ์เหล่าอื่นหรือพระองค์เรียกอย่างว่าวัตตะโกตูหละมงคลแปลว่ามงคลภายนอกของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเห็นสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นสาระคิดว่าโอ้มันใช่มันได้มันถูกต้องอย่างนี้
นี่คือเครื่องร้อยลัดดังนั้นโยมไปถามปุถุชนปุ๊บเนี่ยเขาจะมีข้อประพฤติปฏิบัติอะไรของเขาเนี่ยในแบบของเขาซึ่งมันจะแบ่งเป็น3ระดับระดับแรกพวกนี้พุทธเจ้าบอกไม่ยึดถืออะไรเลยไม่เชื่อไม่นะไม่มีไม่พึ่งพาอะไรเราอย่างเดียวเลยตัวฉันของฉันเลยเต็มที่พวกที่สองเนี่ยจิตหาที่พึ่งพวกแรกไม่พึ่งอะไรพวกสองหาที่พึ่งแต่ยังพึ่งผิดเช่นพุทธเจ้าบอกมนุษย์เป็นอันมากเมื่อถูกภัยหรือความโกรธคุกคามแล้วก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกขจีเจดีบ้างเป็นสรณะนั่นไม่ใช่สรณะอันเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเขาอาศัยที่พึ่งเหล่านั้นแล้วไม่อาจหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้เห็นไหมส่วนพวกที่สามมีจิตหาที่พึ่งเหมือนกันแล้วพึ่งถูกต้องคือพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะรู้แล้วว่าพระเจ้าเนี่ยรู้จริงนี่สามระดับคนในโลกเนี่ยจะแบ่งระดับอย่างนี้ก็ได้ไม่มีที่พึ่งมีที่พึ่งมีที่พึ่งถูกต้องพวกไม่มีที่พึ่งเนี่ยพระเจ้าบอกไอ้พวกนี้เลวที่สุดอันตรายที่สุดเพราะว่าเมื่อไม่พึ่งอะไรเลยเนี่ยเขาจะเชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วไม่มีโลกนี้โลกหน้าไม่มีตายแล้วจบกันโยมว่ามันจริงไหมล่ะตายแล้วจบกันอะไรพวกที่เกิดมันเกิดมาจากไหนก็ไม่รู้เกิดเอาไอ้พวกไม่เชื่อเนี่ยอย่างเงี้ยพระองค์บอกว่าจิตมันจะคล้อยไปในทางอกุศลบุคคลพวกนี้ทำความเลวได้ทุกเรื่องเพราะเขาจะไม่เชื่อว่ามีอะไรมาตอบสนองก็ในเมื่อว่าไม่เชื่อว่ากรรมมีผลกรรมดีกรรมชั่วมีทำดีไปทำไมเขาจะฆ่าใครก็ได้จะขโมยอะไรก็ได้ไม่มีกรรมตายแล้วจบกันชาตินี้เราต้องดีที่สุดโลภที่สุดได้กอบโกยเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวความโลภมันจะเกิดขึ้นแบบเต็มที่เพราะนั้นจิตพวกนี้จะคล้อยไปแบบนี้พระองค์บอกว่าคนแบบเนี้ยโอเคถ้าโลกหน้าไม่มีจริงดังเขาคิดอย่างน้อยคนพวกเนี้ยจะอยู่เป็นทุกข์ในปัจจุบันเพราะเมื่อเขาคิดเบียดเบียนคนอื่นเพราะว่าเห็นแก่ตัวเนี่ยเมื่อเห็นแก่ตัวมันต้องกระทบคนอื่นแล้วกูจะเอาท่าเดียวเลยพวกนี้จะอยู่เป็นทุกข์ในปัจจุบันถ้าโลกหน้าไม่มีนะปัจจุบันเป็นทุกข์แต่โอเคโลกหน้าไม่มีเพราะเขาคิดว่าไม่มีแล้วมันไม่มีจริงๆก็จบกันไปแต่ทุกข์ในปัจจุบันแต่ถ้าโลกหน้าเกิดมีขึ้นมาปัจจุบันเนี่ยทุกข์แน่นอนแล้วถ้าโลกหน้ามีไอ้นี้ทุกข์สองต่อเพราะกรรมชั่วที่เขาทำจะพาเขาไปนรกส่วนพวกที่สองเนี่ยจิตหาที่พึ่งเนี่ยพวกเนี้ยจะเชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วมีโลกนี้โลกหน้ามีกลัวการทำอกุศลกลัวคนโน้นคนนี้ลงโทษนั้นพวกนี้จิตจะคล้อยไปในทางกุศลก็จะสร้างกุศลมากกว่าอกุศลดังนั้นเมื่อสร้างกุศลมากกว่าอกุศลปัจจุบันจะอยู่เป็นสุขถ้าโลกหน้าไม่มีจริงสิ่งที่เขาคิดเนี่ยโลกนี้โลกหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วมีแต่เกิดมันไม่มีอย่างน้อยปัจจุบันเขาก็อยู่เป็นสุขตายไปแล้วจบกันสิ้นสุดโอเคก็เจ้ากันไปไม่มีอะไรแต่ถ้าโลกหน้ามีจริงคนนี้จะสุขสองต่อปัจจุบันสุขโลกหน้ามีจริงก็ได้รับวิบากของการทำดีสัมปรายะก็ได้สุขด้วยพระเจ้าจึงบอกว่าดังนั้นกับสองความเชื่อเนี่ยว่ากรรมดีกรรมชั่วไม่มีโลกนี้โลกหน้าไม่มีกับการเชื่อว่ามีอย่างไหนจะดีกว่ากันคนหนึ่งทุกข์สองต่อคนหนึ่งสุขสองต่อเห็นไหมเนี่ยมีในพระสูตรหมดพระเจ้าวัดตรรกะอย่างเงี้ยแค่ภาพกว้างๆว่าคุณเชื่อกับคุณไม่เชื่อความเชื่อแบบไหนจะดีกว่ากันดังนั้นพวกที่ยังมาไม่ถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยคนส่วนใหญ่จะอยู่ในส่วนของจิตแสวงหาที่พึ่งไอ้พวกไม่หาที่พึ่งจริงๆเนี่ยน้อยพวกไม่หาที่พึ่งจริงๆเนี่ยมันต้องบัญญัติเองทุกเรื่องทุกอย่างคิดเองทำอะไรเองนั่นเองทุกอย่างจริงๆถ้าเราเรียนหนังสือเนี่ยพวกนี้หาที่พึ่งหมดถ้าเก่งจริงไม่ต้องเรียนคิดเองประดิษฐ์เอง
สร้างเองทุกอย่างกำหนดวิถีชีวิตเองจะหากินยังไงจะอะไรยังไงเหมือนพระเจ้าเนี่ยสร้างระบบการใช้ชีวิตเองทั้งหมดเลยเนี่ยไม่พึ่งใครจริงๆจะกินยังไงบิณฑบาตเข้าถึงอาชีพขอทานไปอยู่ยังไงอยู่คนไม้วันๆทำอะไรเดินจงกรมนั่งสมาธิวางจิตยังไงจิตอยู่กับกายนอนเมื่อไหร่สี่ทุ่มตีสองตื่นตื่นมาทำอะไรเดินสลับนั่งมาเช้าทำอะไรออกแสวงหาอาหารเลี้ยงชีพนี่พระเจ้าบัญญัติทุกเรื่องระบบการใช้ชีวิตตั้งแต่เกิดยันตายเลยเกิดมาต้องรู้อะไรก่อนอะไรสำคัญที่สุดสอนหมดจะกินยังไงกินพอดีอุจจาระปัสสาวะยังไงสอนหมดนะเข้าส้วมต้องทำยังไงต้องสอนเลยอย่าทำเสียงดังอย่าเบ่งแรงก็อย่าทำอย่างอื่นไปพังอุจจาระไปพังละเอียดยิบเลยสอนทุกเรื่องนี่คือศาสดาดังนั้นเมื่ อไม่รู้ว่าใครรู้จริงในโลกก็จะเชื่อไปตามคนโน้นคนนี้ก็จะเกิดการกระทำทางกายวาจาที่หลากหลายก็จะหลากหลายเนี่ยศีลปตปรามาสข้อประพฤติกายวาจาตามแบบสมณพราหมณ์สารพัดนี่คือสังโยชน์ข้อที่3แล้วก็บางทีอนาคตไม่ค่อยดีพึ่งพาอะไรไม่ได้ไปดูหมอหน่อยพึ่งพาหมอดูละหาที่พึ่งไม่ได้ขณะที่เป็นอย่างเนี้ยก็เรียกว่ามีวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลนี่เป็นเครื่องร้อยลัดให้สัตว์เนี่ยยึดติดอยู่กับสังสารวัฏยึดติดอยู่กับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสังโยชน์3ข้อนี้จะถูกละได้ในบุคคลผู้เป็นโสดาบันหรือสกทาคามี2อันนี้ละสังโยชน์ได้3ข้อเท่ากันแต่สกทาคามีดีขึ้นนิดนึงคือราคะโทสะโมหะเบาบางลงแค่นั้นพอขึ้นมานี่ก็ข้อที่4กามราคะข้อ5พยาบาทนี่5เบื้องต่ำ1 2 3 4 5สกทาคามีนี่กำลังทำลายข้อ4ทำลายกามราคะกามราคะที่เขากำลังทำลายคือทิพพากามาเป็นกามของเทวดากามภพเขากำลังทำลายส่วนนี้ส่วนโสดาบันเนี่ยยังติดอยู่ในกามของมนุษย์ซึ่งยังไม่อยากทำลายพงเปรียบบุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวกคือเหมือนคนที่ลอยตัวอยู่แต่มีการปฏิบัติต่อกามของมนุษย์อย่างถูกต้องนะมนุสเกหิกาเมหิกามของมนุษย์กามของเทวดากามภพนี้เรียกว่าทิพพากามาหรือกามปราณีตเรียกว่าหรือปณีตากามากามปราณีตกามมนุษย์เรียกว่าอีกอย่างว่ามัชฌิมากามากามปานกลางโสดาบันจะมีการปฏิบัติต่อกามของมนุษย์อย่างถูกต้องก็คือศีล5บริบูรณ์ศีล5ครบไม่แย่งลูกเมียใครไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่โกหกไม่ประพฤติผิดนะดื่มสุรายาเมาไม่เอามีเขาปฏิบัติต่อกามอย่างถูกต้องถ้าเป็นสกทาคามีปุ๊บเนี่ยจะเริ่มละกามมนุษย์พระองค์เปรียบเหมือนบุคคลผู้ว่ายน้ำเข้าหาฝั่งนะแล้วก็กำลังทำลายทิพพากามากามันเป็นทิพคือตัวความคิดคิดมาปุ๊บทิ้งละถ้าทำลายเสร็จเมื่อใดถ้าทำลายข้อ4เสร็จเมื่อใดเนี่ยจบที่ข้อ4จะเรียกว่าเป็นอนาคามีดังนั้นสกทาคามีกำลังทำลายข้อที่4กำลังทำลายข้อ4ตัวนี้สังโยชน์ตัวนี้ทำลายจบพวกอนาคามีข้อที่5ยากขึ้นนิดหนึ่งก็เป็นอนาคามีอีกพวกหนึ่งอนาคามีอีกพวกหนึ่งจะทำลายข้อ5ได้ก็ยังอยู่ในกลุ่มอนาคามีแต่นั้นอนาคามีเนี่ยมันจะมี5ชั้นของสุทธาวาสอวิหาอาตัปปาสุทัสสีสุทัสสาสุทัสสีอกนิฐาอกนิฐาเท่านั้นที่ทำลายได้5ข้อครบพวกนี้ทำลายได้แค่4ข้อ
แต่ทั้งหมดจะปรินิพพานหลังกายแตกทำลายนี่สังโยชน์5เบื้องต่ำขึ้นเบื้องสูงรูปราคะอรูปราคะมานะรูปราคะคือพวกได้ฌาน1 2 3 4แล้วพอใจยึดติดมีความกำหนัดในเนกขัมมะดังนั้นไม่ใช่ว่าคนเราจะกำหนัดในกามอย่างเดียวหลีกออกจากกามแล้วก็กำหนัดได้ติดได้เพลินได้เมาหมกได้ก็ไปเมาหมกในเนกขัมมะฌาน1 2 3 4เนี่ยพระองค์จะเรียกว่ารูปสัญญารูปสัญญา4ก็คือฌานที่1 2 3 4ฌานที่1ก็จะได้พรหมกายิกาฌาน2ได้อาภัสสะฌาน4ได้สุภกิณหะได้ฌาน3สุภกิณหะฌาน4เวหัปปละเพราะสมาธิเนี่ยเป็นผืนนาที่จะยังสัตว์ให้ได้อัตภาพตรงนั้นพวกนี้หลีกออกจากกามแล้วจะได้ฌาน1ฌาน2 3 4ในพวกนี้ละกามได้แต่ละได้ชั่วคราวพอออกจากสมาธิก็ยึดติดอีกพวกหนึ่งก็เข้าอารูปได้อากาสาวิญญาอากินเนวสัญญาพวกนี้ก็ยึดติดอีกนะจึงเรียกว่าอรูปราคะราคะเนี่ยความกำหนัดหรือพอใจอย่างยิ่งพอใจในรูปพอใจในอรูปส่วนมานะเนี่ยก็คือความยึดถือในความเป็นตัวตนคือมโนคือใจเนี่ยพุ่งก็มาหาอารมณ์เหมือนแสงพุ่งก็หาฉากแล้วเกิดวิญญาณกิริยาที่รู้แจ้งขึ้นพวกตัวตนเกิดขึ้นละวิญญาณแรกที่ปรากฏคือมานะปรากฏละนะมานะปรากฏแล้วก็ยึดผืนนาอีกเป็นตัวตนเข้าไปอีกผืนนาจะมี4คือรูปเวทนาสัญญาสังขารพูดในมุมของขันถ้าพูดในมุมของความละเอียดก็จะเป็นผืนนา3ที่พระองค์บัญญัติไว้ผืนหน้าเลวผืนหน้าปานกลางผืนหน้าปราณีตหินายธาตุยามัชฌิมายธาตุยาปณีตายธาตุยาวิญญาณังปฏิทิตังอันนี้ได้กามภพวิญญาณังปฏิทิตังในมัชฌิมายธาตุยาก็ได้รูปภพปฏิทิตังตรงนี้ได้อรูปภพก็แบ่งดังนั้นที่ตั้งวิญญาณถ้าแบ่งเป็นขันธ์ก็จะมี4รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตั้งอยู่ได้ยึดมโนแล้วเหมือนลำแสงที่นั่นมายึดเป็นตัวตนแล้วพอมาตั้งอาศัยในตรงนี้ยึดตัวนี้อีกมันยึดหลายชั้นนั้นความเป็นมานะเนี่ยมันเป็นสังโยชน์เบื้องสูงที่มันตัวตนหมดเลยทั้งก้อนนี่เลยบ่เริ่มเลยมันเป็นสังโยชน์เบื้องสูงที่ละได้ยากเบื้องต่ำยังละไม่ได้เลยมานะยังอยู่เต็มหมดอ่ะคนมันถึงทะเลาะกันทั่วโลกธาตุมีตัวตนหมดอ่ะไม่มากก็น้อยก็ต้องอันเนี้ยต้องทำใจเราอยู่กับคนที่ยังมีสังโยชน์นะซึ่งมีมากเท่าดินมหาปฐพีผู้ที่จะละสังโยชน์ได้เนี่ยมีแค่เศษดินปลายเล็บน้อยนะดังนั้นเป็นธรรมดาเลยอุทธัจจะอุทธัจจะคือฟุ้งมันจะมีอุทธัจจะในนิวรณ์ห้ากับอุทธัจจะในมานะในสังโยชน์10ซึ่งเป็นสังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยต่างกันยังไงอุทธัจจะหมายถึงแปลว่าฟุ้งขณะที่แสงกำลังพุ่งไปเนี่ยฟุ้งหรือเมล็ดพืชกำลังปลิวไปมีสองอุปมาลำแสงพุ่งมามีสามอุปมาเลยสะเก็ดไฟก็ได้หรือเมล็ดพืชกำลังปลิวไปตกที่ผืนนาหรือสะเก็ดไฟเนี่ยของช่างตีเหล็กร้อนแล้วเกิดประกายไฟพับออกมาเนี่ยประกายไฟ7รูปแบบขณะที่สะเก็ดไฟกำลังลอยมาเพื่อตกพื้นเนี่ยฟุ้งเห็นไหมอาการฟุ้งเนี่ยตัวอุทธัจจะเนี่ยแปลว่าฟุ้งถ้าปลายทางเป็นอกุศลผืนหน้าเลวผืนหน้าเลวในส่วนอกุศลเพราะผืนหน้าเลวเนี่ยมันถูกแยกเป็น2ด้วยนะอกุศลแล้วก็กุศลก็มีนะเพราะผืนหน้าเลวไปยันเทวดากามภพก็มีมันมีตั้งแต่นรกกับเนรชานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดากามภพอ่ะผืนหน้าเลวเนี่ยดังนั้นถ้าฟุ้งไปอกุศลพวกเนี้ยนิวรณ์5แต่ถ้าฟุ้งมารูปภพอรูปภพพวกนี้อุทธัจจะในสังโยชน์อยู่ที่ปลายทางปลายทางของการฟุ้งเนี่ยคุณไปตกที่ไหนคนที่จะคุมตรงนี้ได้เนี่ยคือพวกที่สังโยชน์5เกลี้ยงแล้ว
คือปัญจันนังโอรัมภาคิยานังสัญโยชนานังปริคยาแล้วดับอุปติปติลาภิกานิสัญโยชนานี้ได้ดับการที่จิตผูกติดกับอารมณ์ได้จะเหลือแต่ช่วงลำแสงเพราะว่าปฏิลาภิกานิพวกนี้ก็คือพวกอันตราปรินิพพายีจะเป็นผู้ปรินิพพานในระหว่างซึ่งพุทธเจ้าจะแบ่งเป็น3ระยะ1 2 3สามารถปรินิพพานได้3ระยะเป็นไปตามอินทรีย์ของสัตว์นั้นพวกนี้สังโยชน์เขาเหลือนิดเดียวเรียกอีกอย่างได้ว่าภาวะตัณหาหรือภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานิเพราะว่าแปลว่าพบปฏิลาภาแปลว่าการได้สัญโยชนานี้แปลว่าเครื่องผูกพบที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกสัญโยตัวนี้ใครละได้เป็นอรหันต์มันมีเพราะอะไรมีเพราะอวิชชาไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่าทั้งระบบเนี่ยไม่ใช่ของเธอเข้าใจผิดเมื่อเข้าใจผิดจะเกิดอะไรจะเกิดฉันทะราคะนันทิตัณหาในสัตว์สัตว์จึงแปลว่าผู้ยึดติดยึดติดในอะไรยึดติดในระบบนี้ยึดติดในระบบนี้ ห้าธรรมชาติอาการยึดติดถูกแตกออกมาเป็น10สังโยชน์10รูปแบบสังโยชน์10แค่นี้สังโยชน์จบได้มั้ยนี่เอาแบบสรุปนะรายละเอียดมันเยอะนั้นเราก็เอาขั้นต้นก่อนโสดาบันเอา3ข้อก่อนหรือโสดาบันขั้นต้นคือเอาข้อ1ก่อนเอาข้อเดียวก่อนข้อแรกข้อแรกสำคัญที่สุดได้ก็ดวงตาเห็นธรรมแล้วถ้าข้อ1จบเนี่ยรับประกันข้อ3 3ข้อจะจบก่อนตายส่วนถ้า3ข้อจบรับประกันว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าดังนั้นเราเอาข้อ1ให้จบก่อนเห็นเกิดดับเชื่อให้ได้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงเอาแค่เนี้ยข้อ1ผ่านนะจบเลยโยมจะได้โสตาปัตติผลก่อนตายแน่นอนซึ่งไม่รู้จะตายเมื่อไหร่แต่โยมจะตายไม่ได้ถ้าไม่ได้โสตาปัตติผลห้ามตายไอ้คนนี้ห้ามตายนั้นพุทธเจ้ารับประกันขนาดนี้แต่พอโสตาปัตติผลปุ๊บพุทธเจ้าก็รับประกันอะไรตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าเกิดอีกไม่เกิน7คราวพบที่8ของโสดาบันไม่มียังไงก็ต้องปรินิพพานยังอยากเกิดอีกก็เอาแค่เนี้ยยังไงก็ข้างหน้าปรินิพพานแล้วก็สบายใจแล้วเป็นผู้มีธรรมะอันไม่เสื่อมบุคคลนี้เสื่อมไม่ได้ละกรรมที่กระทำเนี่ยจะไปนำเขาไปสู่นรกกำเนิดฉันเปรตวิสัยไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้ละไม่มีทางตกอบายแล้วก็คุ้มอ่ะใช่ไหมเพราะถ้าทำลายข้อหนึ่งไม่ได้ก็ลูกผีลูกคนอ่ะมันจะตกนรกหรือเปล่าโยมก็ลังเลสงสัยความดีเราทำมันพอหรือยังก็ไปนั่งจินตนาการเองก็ต้องดูสิพุทธเจ้าพูดว่ายังไงโสดาบันขั้นต้นเนี่ยคุณสมบัติยังไงแล้วคุณสมบัติที่พุทธเจ้าบอกนะมีในตนไหมถ้ามีพุทธเจ้าบอกพยากรณ์ตนเองเลยไม่ต้องรอให้ใครพยากรณ์ใครจะรู้ดีเท่าเราใช่ไหมว่าความเชื่อเนี่ยมีในเราหรือเปล่าเราเชื่อหรือเปล่าหรือไม่เชื่อตัวเนี้ยเราจะเป็นตัวตอบเราได้ดังนั้นมาภาวนาเนี่ยเอาจัดเต็มข้อหนึ่งไปก่อนเลยเห็นเกิดดับบ่อยๆจิตอยู่กับลมหลุดไปเห็นพระพุทธเจ้าบอกหลุดไปเนี่ยจะเห็นเกิดพอเราละนันทิจะเห็นดับให้เราเห็นเกิดดับอยู่อย่างเงี้ยเกิดดับสุขเกิดมาก็เกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องดับไม่มีใครสุขแช่ทั้งวันทุกเกิดมาก็เดี๋ยวทุกก็ดับทุกอะไรในโลกนี้มันก็ไม่อยู่ถาวรหรอกเดี๋ยวก็หมดไปเดี๋ยวก็ดับไปอย่างดีก็แค่ตายก็หมดทุกนะเราคิดมากฟุ้งซ่านน่ะเกิดพรุ่งนี้ตายจบเลยที่คิดไว้ไม่มีอะไรเลยนะหมดราคาเราจะรู้ได้ไงพรุ่งนี้ไม่ตายไม่มีใครรู้ไอ้คนที่ตายกันทุกวันเนี่ยมันรู้มั้ยว่าวันนั้นมันจะตายในกรุงเทพเนี่ยอุบัติเหตุวันเป็นร้อยรายเขารู้กันไหมวันนี้ฉันจะรถคว่ำถูกชนตกรถไฟ
ครื่องบินระเบิดไม่มีใครรู้หรอกโยมเด็กก็ตายได้วัยรุ่นก็ตายได้แก่ก็ตายได้พระเจ้าจึงบอกอย่าประมาทต่อความตายอย่าคิดว่าโอ้เวอายุยังอีกนานแน่ๆเหลืออาจจะเหลือพรุ่งนี้ก็ได้นะไม่แน่นอนอันนี้จังนั้นต้องมีองค์ความรู้ตรงนี้เอาไว้อยู่กับลมหายใจก่อนตายเนี่ยพระเจ้าบอกจงมีสติสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายนี้เป็นคำสอนของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายนั่นเองมีสติรอคอยการตายแล้วพระองค์ก็บอกมีสติรอคอยการตายทำอย่างไรเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมคือบอกให้เจริญสติปัฏฐาน4แล้วพอจะเจริญสติปัฏฐาน4พระองค์อธิบายด้วยอะไรอีกอานาปานสติรู้ลมเข้าลมออกหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้นะทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงทำกายสังขารให้ลำงับนี้เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อที่1รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งปิติหายใจออกรู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจเข้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขหายใจออกรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตตสังขารทำจิตตสังขารให้ลำงับนี้เป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานหายใจเข้าหายใจออกอธิบายสติปัฏฐาน4ด้วยอานาปานสติสรุปแล้วก็กลับมานั่งรู้ลมหายใจเหมือนเดิมไม่มีอะไรแต่มุมมองมันจะลึกขึ้นลึกขึ้นเปลี่ยนไปแรกๆก็รู้ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกหลังๆก็เริ่มพิจารณาลมมันไม่รู้เรื่องอะไรไม่มีชีวิตจิตใจแล้วใครเป็นคนรู้ลมถ้าเห็นคนรู้ลมเนี่ยเริ่มเข้าถึงจิตตานุปัสสนาแล้วผู้ที่รู้ลมอยู่ใครเป็นคนรู้ว่าลมออกกำลังไหลเข้าไหลออกจิตหรือวิญญาณขันธ์วิญญาณกำลังปฏิทิตังตั้งอยู่ในวาโยธาตุนี่คือสิ่งที่พุทธเจ้าอธิบายพุทธเจ้าอธิบายตัวเราเนี่ยทำงานยังไงอะไรยังไงแล้วเป็นสิ่งที่พวกเราพิสูจน์ได้พุทธเจ้าก็บอกอ่ะแล้วจิตนี่มันเปลี่ยนแปลงได้เร็วนะทันไหมล่ะเวลามันเปลี่ยนเนี่ยไม่ทันรู้ตัวอีกทีโอ้โหคิดเป็นนานละคอยละเห็นตอนที่ความคิดเปลี่ยนแป๊บลอยต่อไหมไม่ทันอนาคามียังไม่ทันเลยนู่นเนี่ยจะทันจริงเนาะอรหันต์เนี่ยเริ่มไปอรหัตมรรคเนี่ยไม่ง่ายแต่ทำได้พัฒนาได้การเคลื่อนไหวของจิตที่เห็นเราเห็นว่าเร็วๆๆๆ เนี่ยพอเราพัฒนาไปมันจะเหมือนช้าลงแต่จริงๆมันก็เหมือนเดิมแหละแต่เราอินทรีย์เราเข้มแข็งขึ้นเนี่ยจะรู้สึกว่าช้าลงเราก็เริ่มทำได้แล้วเริ่มมีกำลังใจแรกๆก็ไม่ต้องคิดอะไรมากอยู่กับลมคิดอะไรไม่ออกอยู่กับลมอยู่กับลมตื่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพุทธเจ้าก็จะเปรียบเหมือนเอาสัตว์6ชนิดมาผูกด้วยเชือกเหนี่ยวกับเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคงจับมันผูกไว้ผลที่สุดไอ้สัตว์6ชนิดมันจะหมดแรงมันเองอะแรกๆมันก็จะยื้อยุดฉุดกันไปเข้าที่หากินที่อาศัยของตนงูจะเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าลิงจะไปป่าพอมันเย่อกันไปกันมาเสร็จมันไปไม่ได้ติดเสาเขื่อนเสาหลักผลที่สุดมันก็จะมานั่งเจ้านอนเจ้าอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักใครไม่เชื่อก็ลองจับสัตว์หมูหมากาไก่มัดดูก็ได้มาปลูกดูสิมันก็จะเย่อกันไปจนหมดแรงอ่ะมันนั่งจุกพุกอยู่ที่เสาเนี่ยนั้นเราก็ฝืนไปเรื่อยๆจิตมันไปได้แล้วกลับมาได้รู้ลมไว้พอใจต่อการรู้ลมไว้เชื่อพระเจ้าอย่างเดียวศรัทธาขณะที่ไปเห็นเกิดขณะที่ละมาได้เห็นดับเห็นเกิดดับอยู่อย่างเนี้ยเป็นปัญญาเครื่องจอดทางกิเลสพอแล้วแค่นี้อย่าไปตะกายอะไรมากเพราะผลที่สุดก็ต้องกลับมาทำตรงเนี้ยมรรควิธีเราเนี่ยเราบอกอันไหนดีบอกมันเลยเดี๋ยวบอกให้มันดียังไงมันเสียยังไงเพราะเวลาเรารู้พระสูตรของพุทธเจ้าหมดแล้วเนี่ยเราวิเคราะห์ออกหมดเลยพอพุทธเจ้าจะบอกปฏิปทาไหนสามปฏิปทาไหนสะดวกอันไหนทุกขาปฏิบัติท่าไหนสุขขาปฏิบัติแล้วเป็นสุขนี่ปฏิบัติเป็นทุกข์อันนี้สะดวกนี้เข้านิพพานได้ง่ายอันนี้พระเจ้าสรรเสริญอันนี้เก็บได้ทั้ง10สังโยชน์อันนี้เก็บได้แค่5สังโยชน์อันนี้โยมก็เลือกได้ไงแต่ถ้าโยมไม่มีสุตตะโยมเอาปัญญาที่ไหนมาเลือกใช่มั้ยไม่มีมันต้องใช้สุตตะพระเจ้าจะบอกไว้หมดดังนั้นการสั่งสมสุตตะของพระศาสดามันเป็นเรื่องจําเป็นเรื่องสําคัญแต่พุทธเจ้าก็บอกว่าอย่าใช้วันทั้งวันให้สิ้นเปลืองไปกับการศึกษาเล่าเรียนวันทั้งวันต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิรู้แค่พระสูตรเดียวพอละ
อยู่กับลมละนันทีจบเดินนั่งเดินนั่งน้ำหนักในการปฏิบัติเนี่ย 80-90% ต่อวันโดยเทียบกับพระสูตรชาคริยานุโยคหลังฉันแล้วให้เดินสลับนั่งไปจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งราตรี 4 ทุ่มยาม2นอนยาม3ตื่นตี2ตื่นเดินสลับนั่งมาจนกระทั่งเช้าประมาณ16ชั่วโมงที่พุทธเจ้าให้ปรารภความเพียรตลอดดังนั้นเวลาที่สั่งสมเสร็จก็เพียงเสี้ยวนึงนิดนึงจากนั้นหลีกไปอยู่ผู้เดียวเดินนั่ง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 ใครควรทำใครควรพุทธเจ้าบอกอย่าใครควรเรื่องอกุศลที่ตกมาใครควรเรื่องกุศลที่ตกถ้าหยุดความคิดไม่ได้ทิ้งไม่ได้คิดเรื่องกุศลเช่นอะไรพิจารณาเรื่องอริสัตถ์4ปฏิจจสมุปบาทอิทัปปัจจยตาพิจารณาโดยความเป็นธาตุเป็นอายตนะอาหารเลยปฏิกูลสัญญาก็มีต้องเยอะแยะพิจารณาแล้วต้องเข้าใจเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นอันเนี้ยถึงจะเป็นการพิจารณาที่ได้ผลก็บอกไว้ให้หมดเลยแต่ง่ายสุดก็คืออยู่กับลมละนันทีไม่ต้องคิดอะไรมากเก็บสังโยชน์10ตัวพร้อมกันทีเดียวซึ่งก็พงก็จะเรียกบุคคลประเภทนี้ว่าบุคคลผู้อุปธิปหานายะอุปธิปฏินิสสกายะประหารซึ่งอุปธิสลัดคืนซึ่งอุปธิเก็บสังโยชน์รวดเลย10ตัวทีเดียวไม่ต้องเปลี่ยนวิธีอยู่กับลมหายใจไปยันปรินิพพานเลยไปยันอรหันต์เลยถ้าใช้อสุภะใช้อาหารเป็นปฏิกูลเนี่ยก็ต้องคอยเปลี่ยนวิธีเพราะมันแก้ได้แค่สังโยชน์เบื้องต่ำพอจะสังโยชน์เบื้องสูงโยมก็ต้องกลับมาแบบนี้กลับมาคอยละนันทิละความเพลินไม่ให้จิตผูกติดกับอารมณ์กรอบก็มีอยู่ประมาณนี้